เอาไปดูสถานการณ์การเมืองกันต่อเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่บอกว่าจะต้องรอให้ทางหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พูดคุยกันกับสมาชิกในพื้นที่ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมส.ส.ในเขต5จังหวัดนครปฐมครับคุณปิยบุตรแสงกนกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและในฐานะที่นั่งเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ด้วยก็ให้สัมภาษณ์ครับกรณีถึงการเตรียมการจะเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เขต5จังหวัดนครปฐมที่คุณจุมพิตาจันทรคจรที่เป็นส.ส.ของอนาคตใหม่เนี่ยตัดสินใจลาออกเนื่องจากอาการเจ็บป่วยครับคุณปิยบุตรบอกว่าในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับ15กันยายนคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จะเดินทางไปพูดคุยกับสมาชิกของพรรคในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเลยครับเพื่อไปสอบถามความคิดเห็นเนื่องจากพรรคนั้นมีความชัดเจนเรื่องของความมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ด้วยซึ่งขณะนี้ก็มีผู้ที่เสนอตัวนะครับมาเป็นผู้แทนบ้างแล้วฟังเสียงคุณปิยบุตรครับครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ครับวันอาทิตย์นี้หัวหน้าพรรคคุณธนาธรจะเดินทางไปที่นครปฐมนะครับแล้วก็ไปพูดคุยนะครับกับสมาชิกของพรรคเราที่นั่นนะครับเพื่อพิจารณาร่วมกันนะครับคือพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเวลาคัดเลือกอะไรผู้สมัครต่างๆก็จะพยายามถามนะครับความเห็นนะครับและการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคด้วยนะครับผมยังไม่ยังไม่ได้เช็คล่าสุดนะครับแต่ก็มีผู้แสดงความสนใจอยู่นะครับโดยจากกรณีที่คุณจุมพิตาลาออกจากการเป็นส.ส.เขต5จังหวัดนครปฐมพรรคอนาคตใหม่เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพนะครับทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็เลยจำเป็นจะต้องมีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน45วันนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงครับ